แก้วเพชรพานางบัวรื่นศรีทาแม่ของน้องปอนนายทองนพเก้าศรีทานักเรียนชั้นม .3 ลุยแจ้งความเอาผิดคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนนาคอวิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้น้องปอนจมน้ำเสียชีวิตในหนองน้ำขณะเข้าฐานหนีสงครามซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กดำน้ำโดยครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและคาใจทำไมโรงเรียนจัดกิจกรรมโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันช่วยเหลือเบื้องต้นแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเอาผิดตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีพบครูตั้งวงดื่มเหล้าในสถานศึกษาขณะที่ทนายรณรงค์ที่เข้ามารับทำคดีมั่นใจเหตุการณ์นี้เกิดจากความประมาทนอกจากไม่มีระบบเซฟตี้ยังปล่อยปละละเลยไม่เช็คชื่อเด็กที่หายไปจึงเตรียมร้องเอาผิดทั้งทางอาญาทางแพ่งและทางวินัยขณะที่รองผู้กำกับการสอบสวนสภ.ห้วยเม็กเปิดเผยว่าวันนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกครูที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมค่ายลูกเสือและผอ.มาสอบแต่ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมให้ปากคำและขอเลื่อนมีเพียงครู1 คนที่อยู่ฐานใกล้จุดเกิดเหตุมาให้ปากคำเท่านั้นค่ะ